ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดังที่ได้พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาขณะล่องเรือกับเพื่อนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาพบศพเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565ท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจและอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างหนักนั่นคือสาเหตุการเสียชีวิตของแตงโมนิดาหลังจากที่กระติกนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการและแซนวิสาพัฒน์มโนมยรัตน์ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ปากคำเพิ่มเติมและแถลงต่อสื่อมวลชนถึงเรื่องราวในวันเกิดเหตุโดยเฉพาะประเด็นที่แซนวิสาพัฒน์ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเธอเป็นคนเห็นแตงโมตกน้ำโดยยืนยันว่าแตงโมปัสสาวะท้ายเรือแล้วพลัดตกลงไปล่าสุดพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งแถลงความคืบหน้าการสืบสวนกรณีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมนักแสดงชื่อดังที่สภ.เมืองนนทบุรีโดยเบื้องต้นเปิดเผยว่ามีการสอบพยานแวดล้อมในคดีไปแล้วกว่า29ปากนอกจากนี้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งยังเปิดเผยด้วยว่าตอนที่แตงโมตกเรืออยู่ในช่วงเวลาที่โรเบิร์ตขับเรือขณะนี้ทำการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาและพยานไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น29ปากนะครับเป็นพยานในที่เกิดเหตุพยานแวดล้อมคดีเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงประเด็นมีผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าวลือว่ามีการให้เงินจำนวน3ล้านบาทกับผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีซึ่งก่อนหน้านี้ทางผู้กำกับสภ.เมืองนนท์ได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่เป็นความจริงโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุเพิ่มเติมว่าขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่เป็นความจริงการกระทำลักษณะนี้เป็นความผิดทำให้เกิดความเสียหายรวมทั้งเสียหายถึงองค์กรทำให้พี่น้องประชาชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธามีความผิดขอให้คนปล่อยข่าวอย่าทำอีกทางท่านผู้กับสภ.เมืองนนท์เนี่ยได้ชี้แจงไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับปฏิเสธแล้วไม่เป็นความเป็นจริงนะครับผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับการให้การที่มีผู้ไม่หวังดีนะครับไปปล่อยข่าวหรือโพสต์ข่าวหรือออกข่าวไปว่ามีการให้เงินจำนวน3ล้านกับผู้กับสภ.นนทบุรีมันเป็นความผิดถ้ามันเป็นความเสียหายการให้ร้ายคนอื่นและเกิดความเสื่อมเสียหายรวมถึงเสียหายถึงองค์กรทำให้พี่น้องประชาชนขาดความเชื่อมั่นศรัทธาเนี่ยครับอันนี้เป็นความผิดขอฝากเตือนนะฮะอย่าได้กระทำนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่ามีความหนักใจหรือไม่เมื่อพ่อตาของนายปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์สามีเบนซ์พริกไทยที่เป็นเจ้าของเรือตำรวจยศนายพลเก่งเรื่องการสืบสวนสอบสวนรู้แนวทางคดีดีมากๆตำรวจสายสืบมืออันดับต้นๆของเมืองไทยที่ปิดคดีมาแล้วนับพันคดีมีตำแหน่งสูงสุดเป็นผู้การสืบ8ยศนั่นคือพลตำรวจตรีวีรศักดิ์มีนวานิชตำรวจสายสืบมือดีที่สุดคนหนึ่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและประเทศไทยในรอบ40ปีที่ผ่านมาโดยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าไม่ได้มีความหนักใจเพราะตนและพนักงานสอบสวนทุกคนจะต้องทำงานอย่างตรงไปตรงมาตามพยานหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นผมไม่หนักใจนะครับแล้วก็ชุดพนักงานสอบสวนที่ก็ไม่หนักใจทุกคนทำงานด้วยความสละนะครับแล้วก็โปร่งใสมีความที่มีความให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะคดีนี้เป็นคดีที่พี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศให้ความสนใจนะครับแล้วก็ท่านผบ.ตร.ท่านนายกรัฐมนตรีกำชับมาอันนี้ผมก็ต้องทำสุดความสามารถพนักงานสอบสวนทุกคนเลยทำกันสุดความสามารถก็คือได้อยู่กันทั้งคืนเพื่อสอบเพราะพยานที่เรียกมามีจำนวนมากนะครับแล้วก็ต้องใช้ความรวดเร็วในการสอบในขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดและมีการสั่งการให้ทำงานอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาให้ทำทุกประเด็นที่พี่น้องประชาชนสงสัยคลายข้อสงสัยท่านนายกรัฐมนตรีได้มีความห่วงใยนะครับในการดำเนินคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงได้กำชับสั่งการมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เร่งรัดคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาหรือแตงโมด้วยหลักฐานกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างละเอียดรอบคอบตอบข้อสงสัยของสังคมทุกประเด็นด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเมื่อถามถึงประเด็นกรณีการปิดกั้นเยลโลไลน์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าโดยปกติแล้วเรือและสิ่งของต่างๆในวันเกิดเหตุถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญและเป็นของกลางการในคดีอาญาทั้งหมดเนี่ยครับเราจำเป็นที่จะต้องติดป้ายแจ้งให้ทุกคนทราบว่านี่คือของกลางคดีอาญานะครับแล้วก็ไ
คนบุคคลทั่วไปไม่สามารถไปแตะได้ขึ้นได้ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปจับต้องจึงได้มีการสั่งการให้มีการนำเยลโล่ไลน์มาปิดกั้นเอาไว้เมื่อถามถึงมีการตรวจสอบเสียงผู้ชายในคลิปสุดท้ายที่แตงโมนิดาอยู่บนเรือและกำลังเป็นประเด็นอยู่หรือไม่ก็ตอนนี้ก็รอคำตอบจากคุณกติกอ่ะคุณกติกนะครับว่าเสียงผู้ชายที่ตะโกนเข้ามาเนี่ยเป็นใครนะครับถ้ายังไม่ตอบมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเชิญมาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งกล่าวเพียงสั้นๆว่ากำลังรอคำตอบจากกติกถ้ายังไม่ตอบจะออกหมายเรียกเชิญมาเมื่อถามถึงกรณีที่มีการเรียกโบสุรัตนาวีหรือโบทริอัมคิงดอมมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังปรากฏภาพว่าได้ไปที่อู่เรือเพื่อพบกับกลุ่มเพื่อนของแตงโมนิดาในคืนเกิดเหตุหลังจากที่แตงโมตกน้ำผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งระบุว่าเรียกมาวันนี้ในฐานะพยานยังตอบไม่ได้ว่าทำไมกระติกโทรหาโบเป็นคนแรกแทนที่จะเลือกโทรหาตำรวจขอให้รอคำให้การของโบก่อนยังตอบไม่ได้นะครับเราจะเรียกคุณโบทีเคมาให้การวันนี้ว่าคุณกติกโทรหาเป็นคนแรกเนี่ยพูดว่าอะไรคุยอะไรกัน